วัสดีครับท่านผู้ติดตามช่องเฟซไทยสตอรี่ทุกท่านครับวันนี้ผมจะทุกท่านเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวนะฮะเพื่อไปชมพระมหาธาตุเจดีย์นะฮะที่มีบันทึกอยู่ในคำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมเอกสารจากหอหลวงครับว่าพระเจดีย์มหาธาตุเจดีย์นะครับมหาธาตุเจดีย์ที่เป็นหลักเป็นศรีแห่งกรุงศรีอยุธยานั้นมีอยู่5องค์ด้วยกันคำว่ามหาธาตุเจดีย์นั้นก็คือเป็นเจดีย์นะฮะที่ประดิษฐานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะฮะซึ่งมีกล่าวไว้ว่ามีอยู่5องค์ที่เป็นหลักเป็นศรีแห่งกรุงศรีอยุธยาก็มีวัดได้แก่นะครับมีวัดมหาธาตุวัดพระรามแล้วก็นี่ครับตามรายละเอียดตรงนี้นะครับแล้วก็มีวัดราชบูรณะแล้วก็พระมหาธาตุแห่งวัดสมรโกฏก็คือวัดสมณโกฏฐารามในปัจจุบันนี้เองแล้วก็สุดท้ายอันดับที่5นะครับก็คือมหาธาตุวัดพุทธไทยสวรรค์นะซึ่งก็เป็นปรางที่เราคุ้นเคยกันนะวันนี้นะครับผมก็เลยจะพาทุกท่านเนี่ยเดินทางนะครับไปชมพระมหาธาตุเจดีย์ที่เป็นหลักเป็นศรีแห่งกรุงศรีอยุธยานะครับว่าปัจจุบันนี้มีสภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรียนเชิญรับชมรับฟังกันเลยครับครับและตรงนี้ก็คือวัดมหาธาตุนะครับส่วนตรงหน้าตรงนี้ครับก็คือมหาธาตุนะมหาธาตุเจดีย์ครับของวัดมหาธาตุวัดแห่งนี้เป็นวัดท่องเที่ยววัดหนึ่งนะฮะที่ชาวท่องเที่ยวนิยมเดินทางมากันนะตอนนี้ก็เหลือเพียงซากครับซากฐานตรงนี้นะก็บันทึกอยู่ในเอกสารทำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมเอกสารจากหอหลวงนะฮะที่ว่าเป็นมหาธาตุเจดีย์ที่เป็นหลักของกรุงศรีอยุธยาอีกองค์หนึ่งครับนักท่องเที่ยวชอบปั่นจักรยานครับมาท่องเที่ยวกันเนี่ยองค์นี้นะครับองค์ใหญ่มากนะครับพระมหาธาตุนี่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมากันเพราะว่ามาถ่ายรูปครับกับเป็นเสียงพระพุทธรูปในต้นไม้นะฮะทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังมากเพราะว่าเป็นภาพที่ชินตากันนะครับแล้วก็นิยมกันมากนะท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันส่วนข้างๆนี้เป็นวัดราชบูรณะนะเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูนะก็เป็นธรรมทึกเหมือนกันนะครับว่าเป็นมหาธาตุนะมหาธาตุเจดีย์ที่เป็นหลักของกรุงศรีอยุธยาเช่นกันนี่ครับติดกันกับวัดมหาธาตุนะครับมีถนนกั้นอยู่ครับเป็นวัดราชบูรณะนะเป็นอีกวัดหนึ่งนะที่มีมหาธาตุเจดีย์ที่บันทึกไว้ว่าเป็นหลักแห่งกรุงศรีอยุธยานะครับคือพระปรางตรงนี้นี่เองนะฮะสามารถขึ้นไปได้นะฮะแล้วก็จะมีกรุสมบัติให้ชมด้วยนะลงไปได้เลยมีกิจกรรมภาพฝาผนังที่น่าสนใจนะครับสวยงามด้วยนะ
ขึ้นไปได้ครับวันนี้ขึ้นได้นะวัดแห่งนี้เสียค่าธรรมเนียมนะคนไทย10บาทนะชาวต่างชาติน่าจะ50บาทมั้งผมจำไม่ได้นะขึ้นไปได้เลยนะครับข้างบนนี้ส่วนพระบรมสารีริกธาตุได้เก็บรักษาปฏิสถานไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับไปกราบสักการะกันได้ครับเป็นพระบรมสารีริกธาตุแห่งวัดราชบูรณะนี่เองนะและนี่ครับเป็นอีกจุดหนึ่งครับที่เป็นมหาธาตุเจดีย์ที่เป็นหลักแห่งกรุงศรีอยุธยาครับอยู่ที่วัดพระรามนะอยู่ตรงข้ามกับวิหารมงคลบพิตรนะแล้วก็วัดพระศรีสันเพชรนะอยู่ด้านหน้าเลยครับจะเป็นทรงปรางนี้ครับวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระรามเมศวรนะบนพื้นที่ที่พระราชทานเพลิงศพแด่พระราชบิดาของพระองค์นะก็คือพระเจ้าอู่ทองนั่นเองราวปีพุทธศักราช1912นะมาถือไปอย่างนั้นนะฮะผมยังไม่เคยมาเที่ยววัดนี้เลยนะทั้งที่วัดนี้มาง่ายมากนะเพราะว่าอยู่หน้าวิหารมงคลบพิตรนะไม่เคยมาเลยยังไม่เคยเข้าไปเลยในวันหลังผมคงต้องเข้ามานะครับก็บันทึกไว้นะครับว่าเป็นมหาธาตุเจดีย์หลักแห่งกรุงศรีอยุธยานะตรงนี้บึงพระรามครับเป็นวัดที่เก่าแก่มากเลยอ่ะตั้งแต่ช่วงต้นกรุงศรีอยุธยาเลยอ่ะก็คือหลังพระเจ้าอู่ทองสวรรคตนั่นเองนะฮะก็คือสมัยพระรามเมศวรนะรัชกาลองค์ที่2อ่ะแห่งกรุงศรีอยุธยานะครับเก่าแก่มากนะนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยอะอยู่ครับพวกเขามาเที่ยววัดมงคลบพิตรวิหารมงคลบพิตรนะแล้วก็วัดพระศรีสันเพชรนะส่วนนั้นเป็นพระราชวังหลวงเดิมด้วยครับวัดแห่งนี้นะครับชื่อเดิมก็คือวัดเจ้าพระยาพระคลังนะฮะ
็เลยมีการสันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้นะครับเป็นวัดประจำตระกูลของพระยาโกสาเล็กและพระยาโกสาปานนะครับซึ่งทั้งสองพี่น้องนะครับคือโกสาเล็กและโกสาปานได้บูรณาวัดแห่งนี้ขึ้นมานะครับสันนิษฐานอย่างนั้นนะฮะจึงมีความสวยงามเป็นอย่างมากนะครับในช่วงที่หมอแกมเฟอร์ได้เข้ามายังกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็ได้บันทึกวัดแห่งนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วตามเอกสารคำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมเอกสารจากหอหลวงได้บันทึกไว้ด้วยนะครับว่าเจดีย์ประธานนะครับตรงนี้นะมหาธาตุเจดีย์ทรงปรางนะตอนนี้เหลือเพียงฐานเนี่ยในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นถือว่าเป็นหลักของกรุงศรีอยุธยา1ใน5เลยครับเป็นมหาธาตุเจดีย์1ใน5ที่เป็นหลักแห่งกรุงศรีอยุธยานะครับครับแล้ววัดสุดท้ายที่ผมพามาครับคือวัดพุทธไทยสวรรค์นะฮะตรงหน้านั้นเห็นไหมครับรางประธานนะมหาธาตุเจดีย์ที่เป็นหลักแห่งกรุงศรีอยุธยาครับพาไปชมแล้ววัดแห่งนี้เป็นวัดที่สร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองเลยครับต้นกรุงศรีอยุธยาเลยครับราวปีพุทธศักราช1896เลยนะฮะวัดนี้วัดหลวงครับโอ้โหใบเสมาคู่ครับขนาดใหญ่ครับวัดนี้นอกจากมีเรื่องราวเกี่ยวกับมหาธาตุเจดีย์นะที่เป็นหลักแห่งกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นเทรนด์ของยุคนี้ด้วยครับคนใส่ชุดไทยมาเที่ยวเยอะเลยเนี่ยเพราะว่าเป็นจุดที่ละครบุพเพสันนิวาสมาถ่ายทำด้วยครับเป็นช่วงที่อเจ้ากาลเกตเนี่ยผ่านประตูอาคมนะก็คือตรงนี้ครับวัดพุทธไทยสวรรค์นี่เองฮะตรงนี้ประตูอาคมนะตามฉากนะฉากในละครเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเลยครับแล้วก็ไปถ่ายดูพระปางมหาธาตุเจดีย์ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นประธานนะปางประธานแห่งวัดพุทธไทยสวรรค์ตรงนี้นะครับที่อเจ้ากาลเกตนะครับผ่านประตูอาคมปุ๊บก็มาเลยฮะมาตรงนี้ครับอ๋อนี่แม่จะถ่ายฉากประตูนี่ตรงนี้นะเที่ยวปากหน่อยเรามาดูตัวนี้กันครับเป็นปรางประธานนะมหาธาตุเจดีย์ที่เป็นหลักแห่งกรุงศรีครับซึ่งด้านบนนี้ขึ้นไปได้นะฮะมีรอยพุทธบาทจำลองด้วยนะครับร่างประธานที่มาพุทธไทยสวรรค์นะกำลังดำเนินการอนุรักษ์นะขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกนะแต่ขึ้นมาได้ครับเพราะว่ามีการตั้งนั่งร้านอนุรักษ์นะนี่เป็นรอยพระพุทธบาทจำลองครับเห็นไหมฮะในนี้จะได้กลิ่นมูลค้างคาวค่อนข้างแรงนะอ
มีเจดีย์ครับองค์ขนาดย่อมอยู่ด้านในด้วยครับนี่เป็นลวดลายด้านบนฮะเพดานครับโอ้มีข้างคาวเกาะด้วยเต็มเลยมีพระพุทธไสยญาติครับอยู่ด้านหลังองค์เจดีย์ตรงนี้ครับแต่ผมไม่เข้าไปเนาะเดี๋ยวจะมีอุบัติเหตุเพราะว่ามันเป็นงานช่างเขาอยู่ครับขออยู่ข้างนอกตรงนี้แล้วกันนะ